โดยหลังจากที่ทางศบค.นะคะมีมติในการผ่อนคลายการเข้าประเทศไทยนะคะแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเพราะว่าไทยเราเนี่ยเตรียมที่จะเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ1พฤษภาคมนี้ทั้งการยกเลิกการเข้าประเทศด้วยระบบ Test and Go รวมไปถึงการควบคุมการปรับพื้นที่โซนสีด้วยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับมุมมองของภาคเอกชนกันนะคะว่าเขามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสำหรับคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้านะคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะในมุมมองของภาคเอกชนเนี่ยค่ะมีความคาดหวังอย่างไรบ้างหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการของทางศบค.อย่างการยกเลิก Test and Go ที่จะเริ่ม1พฤษภาคมนี้เนี่ยเชื่อว่าในเรื่องการท่องเที่ยวของไทยเรานี่จะมีนักเที่ยวเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเลยไหมคะครับก็เอกชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูเดี๋ยวพวกเราโดนกระทบไป2ปีแล้วเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยเกี่ยวกับอาชีพนี้เนี่ยวงการท่องเที่ยวไม่ว่าจะโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยก็อยากได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่ศบค.ที่ประกาศออกมาก็น่าจะเป็นใหม่ที่ดีนะครับเป็นขั้นตอนที่ดีกว่าเดิมนะครับผ่อนคลายแล้วก็ยกเลิก PCR ไปด้วยนั่นคือผู้ประกอบการก็อยากได้เห็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากได้อยากได้การทำตลาดให้ง่ายขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับอันนี้ก็ที่มิ้นก็เงื่อนไขที่การผ่อนคลายแบบนี้ก็ไปเป็นที่เริ่มต้นที่ดีครับค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะสำหรับไตรมาสแรกปี2565กลุ่มนักท่องเที่ยวในบ้านเราที่เขาเดินทางมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตัวเลขไม่ดีครับก็ไตรมาสแรกก็รู้สึกจากตัวเลขคร่าวๆเนี่ยผมไม่แม่นนะครับประมาณ 4-5 แสนคนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่หวังมันจะยากนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็กระทบไปทั้งหมดเหมือนกับพวกเรากันนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็อาจจะไม่สู้ดีนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนภาวะปกติแล้วเนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่นะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเขาคิดว่าอย่างที่ผมจะนั่งคุยกับคณะกรรมการของเราเนี่ยถ้าหากเป็นไปได้มาได้เฉลี่ยได้ 20% ก็สุดยอดแล้วนะครับนะ 20% ของฐานเดิมของปี19นะครับค่อนข้างยากเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยซึ่งประเทศที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะก็ยังไม่เปิดประเทศด้วยนะครับยังไม่สะดวกให้เข้ามาด้วยเนี่ยก็ประจำนวนสูงพอสมควรนะครับยกตัวอย่างนี่ฮะนะประเทศจีนฮ่องกงนะก็เป็นฮ่องกงก็เข้ามาท่องเที่ยวไทยเป็นล้านนะฮะไต้หวันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็หรือแต่เกาหลีก็ท็อปเหมือนผมคิดว่าไม่ได้อาเซียนของเรากระทบไปหมดนะครับเพียงแต่ก่อนหน้านี้ที่อาจจะยุโรปเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวเลขที่สูงนักนะครับก็ต้องหวังนะฮะก็เปิดไว้รอนะครับก็เปิดไว้ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนคลับของเราประจำเนี่ยคิดถึงไทยแล้วจัดเที่ยวมาให้เข้ามาท่องเที่ยวไทยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไทยเราเนี่ยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1พฤษภาคมนี้จากที่เราเคยตั้งเป้าไว้ว่าในปี2565นี้นะคะจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรา8เดือนที่เหลือนับจากนี้ค่ะเราอยากจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบไหนบ้างคะก็รูปแบบผมคิดว่า1เนี่ยคือหลักๆนี่ก็อยากจะให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงลึกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าขึ้นอยู่กับประเทศที่ผมพูดไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆก็เขามีความพร้อม เรื่องเศรษฐกิจเรื่องทองหรือเวลาของเขาหรือเปล่านะครับ ผมคิดว่าประเทศนั้นๆเนี่ยผมคิดว่าก็ส่วนมากเขาคิดว่าก็กำลังฟื้นฟูธุรกิจหรือเศรษฐกิจของเขาเหมือนกันนะครับ
นะกลุ่มหนึ่งที่ผมพูดถึงว่าอาจจะมี 20% อย่ามีโอกาสที่จะเข้ามาได้เนี่ยถ้าแต่ละประเทศที่ตัวเลขที่เดิมฐานเดิมที่มีอยู่ที่มาท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะก็คิดว่าหวังส่วนนี้ได้แต่ว่าประเทศที่เปิดแล้วก็หวังส่วนนี้ให้ได้แต่ว่าคิดว่าเราต้องทำให้แน่นอนเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้สะดวกสบายมากขึ้นที่สวก.ที่ถ้าเกิดการประกาศใช้อยู่เนี่ยครับค่ะคุณสิทธิวัฒน์คะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวนะคะทั้งโรงแรมร้านอาหารหรือแม้แต่กระทั่งการขนส่งเดินทางผ่านนักท่องเที่ยวไปจุดต่างๆได้รับผลกระทบมากเลยนะคะการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเริ่มต้นเข้าประเทศได้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทำให้ภาคธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้บ้างหรือยังคะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยก็จะต่อลมหายใจนิดหน่อยนะมีความหวังมากขึ้นเนี่ยจิตวิทยานะครับถ้าหากว่าพูดถึงตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยมันน้อยมากนะครับก็ตัวเลขย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แหละแต่ว่าแง่การธุรกิจเนี่ยสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยแน่นอนแง่เศรษฐกิจของเราเนี่ยก็อาศัยท่องเที่ยวก็ GDP ก็เป็นสูงพอสมควรนะครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวไม่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เศรษฐกิจของเราจะขับเคลื่อนอย่างไรอันนี้คือตัวสำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวย้อนกลับไปดูเนี่ยมันก็ตัวเลขน้อยเพียงแต่ว่าทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือททเนี่ยพยายามขับเคลื่อนภายในประเทศให้ได้นะครับอย่างน้อยๆภายในประเทศก็ยังมีนักท่องเที่ยวเที่ยวอยู่นะครับสำหรับต่างประเทศเนี่ยที่พูดอะไรก็แล้วแต่ประเทศก็หวังจากประเทศที่หลักๆเนี่ยที่เข้ามาประจำเนี่ยที่มาท่องเที่ยวไทยเป็นแฟนคลับหรือว่าตามตลาดหลักของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งบางประเทศที่พูดถึงว่าเราก็รอคอยว่าปีนี้เนี่ยไอ้ประเทศเป็นหลักเนี่ยยกตัวอย่างที่พูดถึงประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมเปิดประเทศเนี่ยอันนี้คือจะตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไม่กลับมาให้สู่ตัวเลขที่เราต้องการมายากครับค่ะแล้วนอกจากนโยบายการเปิดประเทศที่จะเปิดแบบเต็มรูปแบบเลยในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะมีเรื่องอะไรที่อยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอีกบ้างไหมคะผมก็อยากเน้นไปที่คิดว่าการตลาดของการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็อยากจะให้แบบเชิงลุกนะครับซึ่งบางประเทศแบบเงื่อนไขบางเขาคิดว่าให้กระทรวงต่างประเทศช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับสำหรับเอกชนก็แน่นอนก็พร้อมต่อสู้อยู่แล้วนะครับสำหรับภายในประเทศนี้แน่นอนขอคิดว่าสำนักสุหรือทั่วต้องควบคุมดูเลยตัวเลขนักขึ้นระบาดนักเป็นการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยอย่าตัวเลขอย่าให้สูงกว่าเดิมสูงกว่าปัจจุบันและสำคัญที่สุดว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยอยากจะให้เขาควบคุมดูแลให้น้อยลงที่น้อยให้มากที่สุดนะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่างนึงด้วยว่าอย่าตนลงผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าก็พยายามจะให้เขาฉีดวัคซีนเยอะหน่อยเพื่อเกิดป้องกันการเสียชีวิตครับค่ะค่ะครับเราพูดคุยเท่านี้ก่อนนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสิทธิวัฒน์นะคะครับยินดีครับขอบพระคุณค่ะค่ะครับครับสวัสดีครับคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนาพรนะคะท่านเป็นนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะก็พูดถึงข้อดีของการเปิดประเทศนะคะแบบเต็มรูปแบบในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะก็เชื่อว่าจะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวของไทยเรานะคะแม้ว่าในไตรมาสที่1ของปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขอาจจะไม่ได้ถึงตามเป้าหมายแต่ว่าก็เผชิญกับเศรษฐกิจกันทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นในปี2565นะคะที่เราคาดหวังนะคะว่าไทยเราเนี่ยจะมีสัญญาณการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะให้ภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงรุกรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าไทยมากที่สุดด้วยนะคะค่ะอย่างน้อยๆเป็นมุมมองในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับทราบนะคะว่าไทยมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแม้ว่าบางประเทศค่ะที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักอย่างบ้านเราอย่างประเทศจีนเขายังไม่เปิดประเทศนะคะคือบอกเขาเอาไว้ก่อนค่ะให้รู้ว่าเราพร้อมรับแล้วถึงเวลาที่เขาสามารถเดินทางได้จะได้เลือกมาที่บ้านเรานั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ